วันนี้เราพาคนที่ชอบสปป.ลาวนะครับมากินหมูกระทะที่หลวงพระบางก็ร้านนี้มีชื่อว่าร้านโฟมูลนะครับตั้งอยู่แถวห่างจากตัวเมืองของหลวงพระบางไปก็ร้านนี้จะเป็นร้านบุฟเฟ่นะครับส่วนใหญ่ในตัวเมืองมันจะเป็นร้านอาราคาร์ดหมูกระทะแบบอาราคาร์ดอันนี้เป็นหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ก็จะมีแบบพวกซีฟู้ดมีปูมีปลาหมึกมีกุ้งกุ้งตัวเล็กกุ้งตัวใหญ่ของกินแบบหลากหลายมากโอ้เพื่อนๆถ้าใครมาสปป.ลาวอย่าลืมร้านนี้ร้านโฟมูลบอกเลยว่าของดีจริงและส่วนราคาเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาจะอยู่ที่140,000กีบยังไม่รวมน้ำนะน้ำก็จะคิดถ้าเป็นโค้กเป็นน้ำเปล่าเนี่ยก็จะอยู่ที่10,000กีบตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่นะตกเป็นเงินไทยก็20 บาทส่วนหมูกระทะตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะ280ใช่ป่ะ280เออแล้วแต่เรทด้วยช่วงเนี้ยแต่ช่วงนี้คือเรทมันค่อนข้างที่แบบดีอ่ะเงินบาทมันแข็งตัวไงนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยไหมน้ำจิ้มมี2แบบเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มอะไรนะอันนี้เป็นเออเป็นน้ำจิ้มลาวมันจะเป็นถั่วเปรี้ยวๆเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาชิมเลยอ๋อเปรี้ยวออกหวานเหรออ๋อแป๊บงั้นนี่มาแล้วลิ้นมาด้วยกันไหมย่างนะครับผมย่างเดี๋ยวกลับให้ก่อนนี่ถ้าพูดถูกเดี๋ยวไม่ได้คอนเทนต์ครับต้องพูดผิดไว้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมเลยนี่นี่ครับผมมาแล้วมาเนี่ยน้ำจิ้มของหลวงพระบางของสปป.ลาวอ่ะมันจะดักเป็นทางถั่วออกหวานเดี๋ยวเรามาลองซีฟู้ดบ้างอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดจะอร่อยเหมือนบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นพวกแซลมอนทอดมีไข่ดาวทอดแล้วก็จะมีเป็นพะโล้แล้วก็หอมทอดอันนี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวลองชิมดูนะอันนี้เป็นไส้กรอกชุบแป้งทอดก็จะแข็งๆหน่อยอ่ะเพราะว่าเขาได้ทอดนานแล้วอันนี้ของกินเล่นหลักของกินเล่นมีหลากหลายเพื่อนๆก็อย่าลืมมาแล้วกันสำหรับใครที่มาเที่ยวหลวงพระบางก็เหมารถตุ๊กๆเขาเรียกรถอะไรจัมโบ้ใช่ไหมรถจัมโบ้มาตกคนละ 15,000 กีบเอ้ยอันนี้จากไปนะจากตลาดมืดมาถึงร้านโฟมูล 15,000 กีบไปกับ 30,000 คุยราคาเขาเองใน 30,000 เนี่ยคือเขาไปส่งถึงที่พักเนี่ยก็ลองคุยราคาดูถือว่าร้านดีบรรยากาศดีโอเคเพลงฟังเขาพูดภาษาไทยฟังรู้เรื่องก็อย่าลืมไปกินกันด้วยไปละขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ